สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast คุณอยู่กับประวิทย์หาญอุตสาหะนะครับวันนี้อยากจะมาคุยถึงหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือที่ดังมากนะฮะชื่อ Eat Move Sleep นะครับกินหลับขยับตัวนะฮะไม่ใช่ Eat Pray Love นะครับหลายคนจะคุ้นกับ Eat Pray Love เช่นกันนะครับก็อันนั้นก็เป็นหนังสือที่ดังมากเหมือนกันนะฮะเล่มนี้เนี่ยเป็นทอมราธเขียนนะครับทอมราธเนี่ยเป็นผู้เขียนหนังสือที่เขียนหนังสือขายดีมาแล้วหลายเล่มนะครับเล่มที่เราน่าจะเคยอ่านกันหลายท่านก็คือ How Full Is Your Bucket นะฮะตอนปีที่ออกเนี่ยนะครับหนังสือเล่ม How Full Is Your Bucket เนี่ยเป็นยอดขายเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะของ New York Times Bestseller นะครับแล้วก็มี Strength Finder นะครับอันนี้หลายท่านน่าจะเคยอ่านเช่นกันนะครับแล้วก็หนังสือของเขาเนี่ยขายมารวมกันแล้วเกิน5ล้านเล่มนะฮะแล้วก็ติดรายการขายดีของ Wall Street Journalนะฮะมากกว่า250ครั้งนะครับทอมราธเนี่ยเป็นปัจจุบันนะฮะเป็นนักวิทยาศาสตร์อาวุโสที่ปรึกษาให้กับ Gallup นะครับแล้วก็เคยทำงานมาหลายด้านเกี่ยวกับเรื่องคนเนี่ยนะฮะจะเป็นส่วนใหญ่นะฮะยังเคยดำรงตำแหน่งรองประธานสถาบันวิจัยมะเร็งนะครับ VHL นะฮะทอมราธเนี่ยสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะฮะก็หนังสือเล่มนี้ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าพูดเรื่องอะไรนะฮะ Eat Move Sleep นะฮะก็คือ3องค์ประกอบหลักที่ทำให้ชีวิตเรามีสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพใจที่ดีสุขภาพกายสุขภาพครอบครัวสุขภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ก่อนที่จะไปคุยในนี้คือฟอร์แมตของเขาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น30คล้ายๆกับเหมือน30วันนะฮะมี30บทแล้วก็ให้เราลองเปลี่ยนตัวเองดูนะครับแล้วเขาก็จะมีเช็คลิสต์นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเช็คลิสต์เป็นยังไงนะฮะความท้าทายของ30วันแรกนี่คือเช็คลิสต์นะครับเรามาดูก่อนคือผมคงจะไม่ได้ลงไปละเอียดมากเพราะว่ามันจะบอกว่าไงดีฮะคือมันค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละบททีเดียวนะก็ขอพูดเรื่องหลักๆที่ผมชอบแล้วกันนะครับเรื่องของการกินก่อนนะฮะเรื่องของการกินเนี่ยนะครับก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องลดความอ้วนนะเราเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับรวมถึงผมเองด้วยเนี่ยก็ผ่านวิธีการลดความอ้วนมาหลายอย่างนะครับที่เขาฮิตๆกันเราก็จะลองทำดูนะครับมีหลายท่านจะเคยนะฮะโลคาร์บแอทคินอะไรพวกนี้ทางสารพัดเนี่ยนะฮะแต่ว่าหลายอย่างมันไม่ยั่งยืนอ่ะคือตอนนั้นมันก็ลดจริงนะครับหรือถ้าเกิดว่าบางคนที่ไปกินยาลดความอ้วนอะไรนั้นยิ่งหนักเลยนะฮะคือมันไม่ลดจริงอ่ะนะฮะแล้วพอถึงเวลามันก็มีโยโย่มีอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการลดความอ้วนที่ได้ผลที่สุดนะครับทอมราธก็บอกว่ามันคือการเปลี่ยนวิถีชีวิตมันคือการเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเลยนะครับก็คือมันไม่ใช่แค่เป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มันเป็นวิธีคิดของการกินทั้งหมดนะครับคือต้องบอกว่าคนที่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วกันนะคือหมายถึงว่ามีสติในการกินเนี่ยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องกินแบบโอ้โหเคร่งครัดสุดๆนะฮะแต่ถ้าวิถีชีวิตของเขาเนี่ยเป็นวิถีชีวิตที่เฮลตี้นะครับเขาก็จะเฮลตี้ด้วยนะนี่คือเรื่องของการกินนะครับมันมีอีกหลายเรื่องนะเขาเช่นบอกว่าเวลาเราจะกินเนี่ยเราค่อยๆคิดว่าอาหารทุกคำเนี่ยเป็นกำไรหรือขาดทุนนะเช่นถ้าคุณดื่มน้ำเปล่าก็กำไรดื่มน้ำอัดลมก็ขาดทุนนะครับคุณดื่มกาแฟอเมริกาโน่นะไม่ใช่น้ำตาลก็กำไรนะฮะกินซะแบบโหน้ำตาลเพียบนมข้นเพียบก็ขาดทุนนะฮะพอเราคิดมาในมุมนี้เพราะมันจริงๆมันคือการขาดทุนของชีวิตจริงๆเนี่ยเราก็จะระมัดระวังมากขึ้นในการตักอาหารคำต่อไปเข้าไปในปากของเรานะครับเรื่องที่ใหญ่กว่าแคลอรี่นะเรื่องที่ใหญ่กว่าแคลอรี่ก็คือมันคือแคลอรี่อะไรนะตอนนี้เราเริ่มพูดกันเยอะนะครับบอกว่าให้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมแคลอรี่เพียงอย่างเดียวนะมันต้องบอกเลยว่ากินเนี่ยกินอะไรนะครับแคลอรี่มาจากไหนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแคลอรี่ที่มาจากโปรตีนเนี่ยจะช่วยเราคือต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่ช่วยต้องบอกว่าปัจจุบันนี้แคลอรี่มาจากคาร์โบไฮเดรตเยอะเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยมันอุดมไปด้วยแป้งน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นแคลอรี่ที่มาจากโปรตีนเนี่ยเราควรจะคำนึงถึงในการกินมากกว่าแล้วกันใช้คำนี้เพราะว่าเราจะไม่ค่อยเราจะกินโปรตีนไม่ค่อยพอนะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราจะเป็นคนที่ทานเนื้อทานอะไรเยอะก็เถอะนะครับอันนี้ผมชอบมีฉบับมีงานวิจัยหลายฉบับที่พูดเรื่องนี้ก็คือเรื่องของน้ำตาลนะครับเขาบอกว่าน้ำตาลเนี่ยคือนิโคตินตัวถัดไปนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นฮะเพราะน้ำตาลเนี่ยมันมีการให้
ไปทำให้สมองเหมือนให้รางวัลเป็น rewarding system ปล่อยโดพามีนออกมาทำให้เราอยากกินน้ำตาลขึ้นไปอีกพอเรากินขึ้นไปอีกเนี่ยสมมติเรากินเท่าเดิมสมมติกิน1ช้อนชาได้โดพามีนเท่านี้กิน1ช้อนชาครั้งต่อไปเนี่ยมันไม่ได้เท่าเดิมแล้วเราก็เลยอยากกินเยอะขึ้นไปอีกนะครับซึ่งอันนี้มันเป็น definition ของสารเสพติดเลยนะคืออะไรก็ตามที่ทำแบบนี้กับเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของสารเสพติดซึ่งน้ำตาลเนี่ยก็เสพติดเช่นกันนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะน้ำตาลเนี่ยเป็นสารพิษเลยนะเป็นชนวนของเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและมะเร็งนะครับปัจจุบันเราบริโภคน้ำตาลและอนุพันธ์ของน้ำตาลมากกว่า150ปอนด์ต่อคนทุกปีผมจะให้ตัวเลขนิดนึงว่าอันนี้เป็นตัวเลขของอเมริกาของคนไทยเยอะนี้นะฮะซึ่งค่าชีวิตคนมากกว่าโคเคนเฮโรอีนหรือสารควบคุมชนิดอื่นนะครับรายงานฉบับหนึ่งนะครับนิยามน้ำตาลได้อย่างโดนใจว่าเป็นขนมหวานของเซลล์มะเร็งน้ำตาลเป็นตัวเร่งความชราการอักเสบในร่างกายการเจริญเติบโตของเนื้องอกนะครับตอนนี้มีข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วว่าถ้าคุณบริโภคน้ำตาลน้อยลงนะครับโอกาสเป็นมะเร็งก็จะน้อยลงด้วยงานวิจัยอีกจำนวนหนึ่งชี้ว่าแม้ระดับน้ำตาลกลูโคสปกติที่ค่อนไปทางสูงคือ 82-110 มิลลิกรัมนะครับก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ในระยะยาวคืออันนี้ 82-110 นี่เวลาไปตรวจร่างกายก็ถือว่าไม่ได้สูงนะระดับน้ำตาลในเลือดที่จุดสูงสุดระดับปกติจุดสูงสุดในระดับปกติเนี่ยนะครับส่งผลต่อการหดตัวของสมองนะครับเมื่อคุณบริโภคน้ำตาลมากขึ้นนะฮะการอักเสบในร่างกายหรือ inflammation เนี่ยก็จะรุนแรงขึ้นทำให้คุณแก่เร็วทั้งภายในและภายนอกไม่มีเหตุผลดีๆสักข้อหนึ่งเลยนะครับที่เราจะบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้นเกินกว่าน้ำตาลที่เราได้รับจากผักและผลไม้ที่เราทานกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะฮะทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วทำไมเราถึงเพิ่งพูดเรื่องนี้กันเยอะนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะลองเปรียบเทียบกับการสูบบุหรี่ก็ได้การสูบบุหรี่ก็เคยนะได้รับการนิยามว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีช่วยคลายเครียดอะไรพวกนี้ต่างๆช่วยให้ความสุขได้ทันทีนะครับซึ่งจนกว่าเราจะมารู้ว่าบุหรี่เป็นต้นเหตุของมะเร็งเนี่ยมันก็อยู่มาหลายสิบปีแล้วนะครับก็คล้ายๆกันนะฮะน้ำตาลเป็นสารเสพติดเช่นเดียวกับบุหรี่ทุกครั้งที่คุณกินของหวานสมองคุณจะปลอดโปร่งนะครับมันจะผลิตโดพามีนออกมาทำให้เราต้องการมากน้ำตาลมากยิ่งขึ้นนะครับนักวิทยาศาสตร์หลายท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าขนมหวานเนี่ยนะครับระดมยิงส่วนสมองที่เป็น rewarding system ตอบสนองต่อรางวัลเนี่ยเหมือนยิงเหมือนปืนกลเลยนะฮะเหมือนสารเสพติดอื่นๆนะครับนอกจากนี้สมองของเรายังสร้างความทนต่อน้ำตาลอยู่ตลอดเวลาไม่ต่างจากคนที่ดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่เป็นนิสัยซึ่งผลก็คือเมื่อคุณบริโภคน้ำตาลร่างกายก็จะต้องการน้ำตาลปริมาณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจเหมือนกับครั้งก่อนๆนะฮะอย่างที่บอกนี่คือ definition ของสารเสพติดเลยนะครับนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมบริษัทยาจึงควานหาสารประกอบที่ลดการดูดซึมน้ำตาลสู่ร่างกายเป้าหมายของบริษัทยาเหล่านี้ก็คือผลิตยาลดความอยากน้ำตาลที่เรากินได้ทุกวันนะครับซึ่งจะลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจเบาหวานและมะเร็งนะฮะแต่วิธีนี้ก็เหมือนหมากฝรั่งนิโคตินหรือแผ่นปิดผิวหนังเลิกบุหรี่ที่เป็นเพียงทางแก้ชั่วคราวในสุดท้ายแล้วคุณต้องเลิกบริโภคน้ำตาลด้วยตัวเองนะฮะการกำจัดน้ำตาลในอาหารให้สิ้นซากในวันพรุ่งนี้นะคงเป็นไปไม่ได้นะครับจริงๆต้องบอกว่ายากกว่าบุหรี่เยอะนะฮะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหารเยอะแม่นะครับอยู่ในกิจกรรมงานเฉลิมฉลองนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเองนะการที่จะไปเอาน้ำตาลออกจากอาหารที่เรากินคงจะยากนะครับแต่ว่าเราต้องเริ่มต้นด้วยตัวเองแล้วก็ภาครัฐก็เริ่มเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะหลายประเทศก็เริ่มเก็บภาษีเครื่องดื่มที่ใส่น้ำตาลเข้าไปนะครับเวลาจะซื้อของนะฮะให้ดูปริมาณน้ำตาลให้ดีนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของผักผลไม้บ้างนะครับทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าผักผลไม้เป็นของที่มีประโยชน์นะครับวิธีการสังเกตนะว่าผักอะไรผลไม้อะไรที่มีประโยชน์เนี่ยให้ดูสีของมันก็ได้นะครับสีของมันเนี่ยนะครับผักพืชผักผลไม้สีเข้มและสดใสคือตัวเลือกที่ดีที่สุดสีเขียวแปลว่ากินได้นะฮะบรอกโคลีผักโขมใบคะน้าอะไรพวกนี้นะฮะเซอร์รี่ซุกินี่นะฮะผักใบสีเขียวเข้มส่งผลเชิงบวกต่อสุขภาพนะครับสีแดงสีฟ้านะครับเป็นแหล่งโภชนาการที่ดีผักผลไม้ทุกชนิดที่มีสีสันสดใสส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแต่แน่นอนก็ต้องระวังผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงด้วยนะครับมันมีการทดลองชิ้นหนึ่งนะครับที่ให้ผู้เข้าร่วมทดลองเนี่ยกินผักและผลไม้เปลี่ยนวิถีชีวิตครั้งใหญ่ว่างั้นเถอะนะฮะเพียงแค่3เดือนเนี่ยร่วมกับการออกกำลังกายเนี่ยนะครับผู้เข้าทดลองเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานของยีนได้ประมาณ500หน่วยนะฮะยีนป้องกันโรคมีการทำงานมากขึ้นขณะที่ยีนที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยทำงานน้อยลงนะครับแม้แต่การกลายพันธุ์ของยีนที่แข็งแรงที่สุดซึ่งทำให้เกิดโรคหัวใจก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะฮะดังนั้นเนี่ย
กินผักผลไม้เป็นหลักซะตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนการแสดงออกของยีนในวันรุ่งขึ้นนะครับอาหารขัดสีนะครับก็ต้องระวังถ้าจะกินพวกกลุ่มธัญพืชก็กินถั่วกินเซลลารี่กินแครอทกินเมล็ดธัญพืชนะครับแล้วก็เวลาเรากินข้าวกันเป็นสไตล์ครอบครัวนะฮะเหมือนเราคนไทยเนี่ยนะฮะพยายามให้จานกลางมีอยู่ให้น้อยๆหน่อยเพราะว่าปริมาณอาหารที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยมันจะกำหนดปริมาณอาหารที่เรากินส่วนเวลาอาหารสั่งอาหารเนี่ยนะครับอาหารพอร์ชั่นเล็กที่อยู่ในจานขนาดเล็กจะทำให้เรากินน้อยลงนะครับรวมไปถึงว่าการกินอาหารเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุด20นาทีนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเรากินอาหารเร็วกว่า20นาทีเนี่ยสมองมันยังไม่ส่งสัญญาณอิ่มออกมาช่วง20นาทีช่วงแรกๆของการกินเราถึงแบบเขาเรียกว่าสวาปามเข้าไปได้เยอะมากนะฮะดังนั้นเนี่ยเคี้ยวอาหารให้ช้านะครับคุณแม่ผมชอบสอนนะบอกว่าเวลาเคี้ยวเนี่ยให้นับ1ถึง50นะฮะซึ่งก็กำลังดีผมคิดว่าเราก็จะทานอาหารช้าลงไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็อย่าปล่อยให้ตัวเองหิวจนเกินไปนักนะฮะเหตุผลก็เพราะว่าเวลาหิวเนี่ยเราจะควบคุมสติไม่ได้หลายคนเป็นนะฮะผมก็เป็นนะฮะโอเคนะก็คือเรื่องของอาหารเรื่องต่อไปก็คือเรื่องขยับตัวนะการออกกำลังกายเนี่ยมีงานวิจัยเยอะมากนะครับที่บอกว่าจะช่วยโรคต่างๆจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นนะครับสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันก็คือการออกกำลังกายเนี่ยช่วยให้คุณภาพชีวิตด้านอื่นดีขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ดีขึ้นการทำงานที่ดีขึ้นนะครับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีขึ้นเหล่านี้มีงานวิจัยทั้งสิ้นนะครับการออกกำลังกายเนี่ยนะครับยังจะช่วยเรื่องของโรคที่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคของพฤติกรรมอ่ะนะฮะที่เขาใช้คำว่าโรคทางพฤติกรรมเนี่ยนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้คนเสียชีวิตจากโรคพวกนี้เยอะมากหัวใจโรคเบาหวานพวกนี้นะครับออกกำลังกายดีที่สุดออกกำลังกายเนี่ยไม่ได้หมายถึงไปฟิตเนสอย่างเดียวแต่ในระหว่างวันเนี่ยนะครับคุณต้องขยับขยื่นเคลื่อนไหวตัวเยอะด้วยแม้ว่าคุณจะวิ่งตอนเช้ามาแล้ว1ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดคุณนั่งแมะอยู่ทั้งวันที่เหลือเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีต้องขยื่นขยับขยื่นเคลื่อนไหวตัวหลายคนจะแบบอ้าวอยู่ออฟฟิศทำยังไงนะครับถ้าเอาแบบเอ็กซ์ตรีมเคสสุดที่สุดเลยนะฮะมันมีแบบ walking treadmill นะฮะซึ่งผมคือ walking treadmill คือคุณเดินไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยมีโต๊ะอยู่บน treadmill ซึ่งเขามีการทดสอบมาแล้วว่าถ้าเกิดคุณเดินไม่เร็วกว่า 2.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะฮะคุณสามารถที่จะทำงานบน walking treadmill ได้แต่อันนั้นอาจจะเวอร์ไปหน่อยนะฮะเอาเป็นว่าเรานั่งเฉยๆนี่แหละแต่ว่าขยับตัวให้บ่อยขึ้นนะครับบางทีเนี่ยสมมติว่าเราจะต้องอยากจะโทรไปคุยกับใครนี่นะฮะก็เปลี่ยนการโทรเป็นการเดินซะนะครับ2-3ชั้นนะฮะเปลี่ยนจากการใช้ลิฟต์มาขึ้นบันไดพวกนี้มันเป็นพฤติกรรมทั้งสิ้นนะครับมันฟังดูเรื่องเล็กแต่เรื่องเล็กนี่แหละครับไอ้พวกเรื่องเล็กๆนี่แหละจะทำให้คุณมีชีวิตที่มีหรือไม่มีความสุขได้นะฮะจำนวนโดยคร่าวๆของการเดินที่เขาบอกว่ามันเหมาะสมก็คือ 19,000 ต่อวันอันนี้เราคงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับการออกกำลังกายยังช่วยเรื่องการนอนหลับด้วยนะนะครับสรุปออกกำลังกายเนี่ยนะฮะถ้าไม่หักโหมจนเกินไปนะครับก็ควรจะทำให้ได้ประมาณสัก 4-5 วันต่อสัปดาห์นะครับถ้าออกกำลังกายหนักก็ต้องดูตารางการซ้อมให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ตัวผมเองนะในฐานะที่ก็เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับคิดว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการเปลี่ยนชีวิตได้ดีที่สุดเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การที่เราจะมีวินัยอย่างเดียวแต่การออกกำลังกายด้วยเมคานิกของมันนะฮะมันช่วยให้เราพยายามที่จะทำให้ถึงเป้าหมายด้วยนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการนอนนะเรื่องการนอนเป็นเรื่องสำคัญมากมนุษย์ในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับโลกสมัยใหม่อยู่ในเมืองนี่นะครับจะมีปัญหาเรื่องการนอนเยอะแต่ตัวเองไม่ค่อยรู้หรอกนะฮะคนจนจำนวนมากอดนอนนอนไม่พอแต่ไม่รู้คือมันไม่ได้แสดงอาการออกมาชัดเจนนะครับแล้วมันมีงานวิจัยเยอะมากเลยที่ไปสำรวจคนที่อดนอนจำนวนมากนะครับคือทำประสิทธิภาพในการทำงานไม่เต็มร้อยนะฮะถ้าเกิดว่าเอาไปทดสอบไปคิดเลขหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวเองไม่ได้คิดว่าตัวเองอดนอนคือรู้สึกว่าปกติดีนะครับเราอยู่ในโลกที่ทุกอย่างมันมาดูดเวลานอนเราไปเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยการนอนจึงต้องมีการวางแผนเป็นกลยุทธ์หนึ่งในวิธีการที่ทำให้การนอนของคุณดีที่สุดคือคุณต้องมีการจดบันทึกการนอนนะครับหรือที่เรียกว่า sleep diary นะครับคุณต้องมีการจดบันทึกเลยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยคุณคิดว่าคุณนอนดีหรือไม่ดียังไงให้คะแนนตัวเองในกรณีที่คุณใส่เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้วัดสารพัดฟิตบิต
อะไรนาฬิกาการ์มินอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับคุณก็อาจจะบันทึกผ่านนาฬิกาก็ได้สิ่งที่คุณจะต้องมาดูก็คืออะไรทำให้คุณนอนดีอะไรทำให้คุณนอนไม่ดีเนี่ยเราพยายามปรับพฤติกรรมอันนี้ไม่มีใครช่วยได้มันมีสูตรเยอะแยะมากมายที่เราพอจะรู้อยู่แล้วแหละเช่นนอนในห้องที่เย็นนะครับนอนตรงกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดกันตลอดนะก็ต้องพยายามทำให้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดนะครับมีคนจำนวนมากที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีกินอาหารดีนะครับออกกำลังกายเยอะแต่นอนน้อยแล้วเสียชีวิตเราเห็นหลายเคสแล้วนะครับทีนี้มาดูเช็คลิสต์ของหนังสือเล่มนี้กันบ้างนะครับก็จะมีหลายอย่างที่น่าสนใจเช่นเช็คลิสต์ผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้ฟังสัก5วันนะครับวันหนึ่งเขาจะบอกว่า1ระบุส่วนผสมในอาหารที่มีประโยชน์ที่สุดที่คุณเคยกินและบรรจุมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับ2ทุกเช้าวางแผนเพิ่มการเคลื่อนไหวของร่างกายนะฮะ3คืนนี้นอนให้มากขึ้นเพื่อพรุ่งนี้ที่มีพลังนะครับวันของคุณภาพต้องมาก่อนนะครับวันนี้เลือกกินอาหารที่มีสัดส่วนคาร์โบไฮเดรตต่อโปรตีนที่สมดุลคือ1ต่อ1หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสัดส่วนเกิน5ต่อ1นะครับวางอาหารที่มีประโยชน์ที่สุดในบ้านให้อยู่ในระดับสายตาหรือใส่ไว้ในชามเคาน์เตอร์นะครับหาวิธีทำงานโดยไม่นั่งคิดให้ออกวันนี้เลยนะฮะพรุ่งนี้จะได้เริ่มทดลองนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือทางลัดนะครับเมื่อกินอาหารนอกบ้านเลือกอาหารที่มีประโยชน์และสั่งเป็นคนแรกการสั่งเป็นคนแรกจะควบคุมให้คนอื่นสั่งตามคุณถ้าคุณสั่งไก่ทอดคนอื่นก็มีโอกาสที่จะสั่งไก่ทอดและอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพตามคุณถ้าคุณสั่งสลัดคนอื่นก็มีโอกาสที่จะสั่งสลัดตามคุณเช่นกันนะครับมันจะควบคุมให้คุณตัดสินใจได้ดีและให้คุณเป็นผู้กำหนดทิศทางให้กับโต๊ะทั้งโต๊ะอันนี้มีการทดสอบทางจิตวิทยามาแล้วนะครับเลือกกริยาที่คุณทำบ่อยที่สุดเช่นใช้โทรศัพท์มือถือใช้คอมพิวเตอร์หรือสะพายกระเป๋าหนักๆแล้วสลับข้างซ้ายขวาอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับตอนนี้หลายคนอาจจะมีอาการนะคือข้างขวาถ้าคุณเป็นคนถนัดขวานะมันจะรู้สึกยึดมาจากการใช้เมาส์ของเราพฤติกรรมของการใช้เมาส์นะครับใช้ไฟสว่างระหว่างวันทำให้ตื่นตัวปรับไฟสลัวในช่วงเย็นและปิดไฟให้มืดสนิทเมื่อล้มตัวลงนอนนะครับการทำงานอันแรกคือสอดแทรกการเคลื่อนไหวร่างกายในการทำงานของคุณยืนหรือเดินประชุมลุกเดินทุกครั้งที่คุยโทรศัพท์นะครับข้อ2คือพักกลางวันก็พักจริงๆนะฮะพักอย่างน้อย30นาทีอย่าพยายามกินข้าวที่โต๊ะนะฮะข้อ3คือจัดตารางงานเพื่อให้นอนหลับได้ดีขึ้นอธิบายให้เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานเข้าใจว่าการพักผ่อนเพียงพอเนี่ยจะทำให้คุณทำงานได้ดีขึ้นทำให้คุณทำงานได้มากขึ้นไม่ใช่น้อยลงนะครับความคาดหวังนะครับอันแรกคือเลือกอาหารอย่างหนึ่งที่คุณกินทั้งที่รู้ว่าไม่ควรกินตั้งชื่อเล่นให้มันซึ่งทำให้คุณต้องฉุกคิดก่อนกินนะครับข้อที่2เลือกซื้ออาหารด้วยเหตุผลที่ว่ามันดีต่อคุณเป็นอันดับแรกจากนั้นค่อยพิจารณาอาหารออร์แกนิกหากคุณต้องการผักสดหรือผลไม้ทั้งเปลือกนะครับข้อ3คือกำหนดเป้าหมายว่าจะเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นเขียนลงในกระดาษระบุเส้นตายและเล่าให้เพื่อนอย่างน้อย1คนฟังนะครับเอาสรุปเลยแล้วกันนะฮะกินอาหารแต่ละคำโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของมันใช้ความรู้ของคุณในการตัดสินใจทุกขณะข้อ2คือใช้ชีวิตกระฉับกระเฉงในทุกๆวันพรุ่งนี้เดินให้มากกว่าวันนี้ข้อ3ใช้เวลาและพลังงานกับอาหารดีๆออกกำลังกายกับเพื่อนครอบครัวและนอนหลับให้เพียงพอและพยายามส่งต่อเรื่องนี้ให้กับคนอื่นด้วยผมเป็นคนที่ตอนนี้นะฮะชีวิตช่วงนี้แล้วกันนะครับหลังจากกลับมาใช้ชีวิตดีๆเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับ3เรื่องนี้มากเรื่องกินเนี่ยจะยังทำได้ไม่ค่อยดีแต่ว่าเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการนอนหลับเนี่ยผมให้ความสำคัญมากซึ่งผมก็พูดไปในหลายเอพิโซดแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีที่จะทบทวนความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการนอนการกินนะครับแล้วก็การออกกำลังกายที่หลายอย่างเรารู้อยู่แล้วแหละแต่เราลืมไปแล้วนะครับแล้วเรื่องนี้ก็มาแบบสั้นๆที่สำคัญที่สุดคือเรื่องนี้มีงานวิจัยรองรับเยอะนะครับทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยมีการทดลองที่ได้ลองทำกับคนหรือกับสัตว์มาแล้วว่ามันเวิร์กจริงๆนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าใครมีคำถามก็ฝากไว้ในอินบ็อกซ์ของ Mission to the Moon ได้นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ